็นนะคะเป็นทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองเห็นไหมคะอาจจะมีถูกใจบ้างแล้วหลายท่านเนี่ยเตรียมตัดสินใจช้อปปิ้งกันแล้วนะคะเพราะวันนี้มาในราคาที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมราคาที่เห็นน่าจะได้1ชิ้นแต่วันนี้ได้ไปเป็นเซตเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงให้มาเป็นเซตเยอะขนาดนี้จังเลยนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะเดียวกันเลยนะคะนี่ตั้งใจตั้งใจเห็นพี่ปูใส่มาแอร์ก็เลยแบบลอกเรียนบ้างนี่พี่ปูของเรานะคะหรือว่าจินิชาบิยอนเจมส์เจ้าของแบรนด์นั่นเองรอบนี้พี่ปูแอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าคิดยังไงทำไมเอามาเป็นเซตอ่ะก็แทนคำขอบคุณค่ะเมื่อครั้งแรกที่พี่ปูมาใช่ไหมคะยอดขายถล่มทลายแถมมีพรีออเดอร์เยอะแยะอีกมากมายพอออกคอลเลคชันที่2มาก็เลยจัดของแถมให้คุณผู้ชมเป็นต่างหูให้ทุกเซตเลยค่ะเพราะว่าเห็นราคาวันนี้นี่เป็นราคาแหวน1วงใช่ค่ะเท่านั้นแต่ต่างหูที่ได้ไปถือว่าเป็นของขวัญนะคะน่ารักน่ารักจากแบรนด์ไปแล้วกันขอบคุณใช่แล้วแล้วของแถมไม่ได้มาเป็นแบบเล็กๆนะคะใช่ค่ะบิ๊กของแถมมาแบบโอ้โหเป็นชิ้นงานที่เอาเป็นว่าถ้ารวมแล้วราคาต่างหูคู่เนี้ย 6,000 ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วมรกตอันนี้ก็เป็นมรกตมาจากประเทศแซมเบียด้วยนะคะแถมยังเป็นพลอยดิบนะคะซึ่งได้มาแล้วเนี่ยเราเอามาเจรไนเลยโดยที่ผ่านการเผาใดๆทั้งสิ้นโอ้ยยากนะที่เราจะเจอพลอยที่แบบสวยปุ๊บแล้วนำมาเจรไนเลยเพราะว่าพอเป็นพลอยดิบหรือว่าพลอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเนี่ยพี่ปูราคา1เนี่ยสูงอยู่แล้วด้วย2คือเราต้องหาพลอยที่ในก้อนนึงเนี่ยมันจะต้องสวยจริงๆสวยจริงๆใช่ค่ะแล้วก็นำมาเจรไนแล้วก็เข้าตัวเรือนอย่างปราณีนะคะด้วยฝีมือของคนไทยนะคะซึ่งเป็นโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ทำเพชรโดยเฉพาะนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกส่งออกต่างประเทศนะคะคือโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นงานจะค่อนข้างที่จะปราณีตกว่าปกตินะคะใช่แล้วค่ะแล้วแน่นอนว่างานที่ส่งออกต่างประเทศในเรื่องของคุณภาพก็ต้องเทียบเท่ากับการส่งออกต่างประเทศเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะผู้ชมสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะด้วยความเป็นมรกตแซมเบียตอนนี้เนี่ยนะคะแซมเบียเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะสำหรับหลายๆแบรนด์ที่เรียกว่าหามรกตที่คุณภาพดีใช่ค่ะแซมเบียเป็นอีกหนึ่งเมืองเลยแบรนด์ที่ดังๆก็ใช้ของแซมเบียเพราะตอนนี้ของโคลอมเบียเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่มีแล้วค่ะเขาสูงมากใช่ค่ะแต่วันนี้เราก็นำมาฝากกันได้นะคะแล้วแน่นอนว่ามองเข้าไปที่สีนะสีเขียวเขียวชัดไม่ซีดแล้วเนื้อด้านในเนี่ยคุณผู้ชมมรกตเนี่ยนะคะในเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยบอกเลยนะว่า 90% เลยนะใช่ค่ะต้องมีตำหนิเพราะว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเขาใช่ต้องมีรากผักชีเนาะบางคนไม่มีตำหนิไม่ซื้อเลยไม่ได้ก็ของปลอมที่ก๊อปปี้เนี่ยนะคะเขาต้องสร้างตำหนิเพื่อที่ให้เหมือนของแท้เลยอ่ะถูกต้องค่ะแต่นี่เป็นตำหนิโดยธรรมชาติของเขาแต่เราก็คัดเลือกมาให้มันมีพอสวยงามพอสวยงามใช่ค่ะไม่ได้บดบังสีเขียวของพอเยอะจนเกินไปเราได้ไป3เม็ดใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นทรงรีขนาด 6x4 นะคะอยู่ตรงกลาง1เม็ดด้านข้างเป็นทรงกลมค่ะคุณผู้ชมต้องค่ะใช่ไหมทรงกลมใช่ทรงกลมค่ะตรงกลางเป็นทรงรีข้างๆเป็นทรงกลมใช่แล้วคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราได้มาเนี่ยเรามีทรงรี1ทรงกลมอีกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ได้ทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทั้งหมด4 8 10อู้ค่ะเยอะมั้ยคะเม็ดด้วยกันใช่ค่ะถูกต้องค่ะได้ค่ะแล้วได้เป็นเม็ดใหญ่ด้วยนะได้เม็ดใหญ่นี่คือเม็ดยอดเลยค่ะคุณผู้ชม1เม็ดด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เราเรียงกันเป็นแหวน3เค้าเรียกว่าเป็นเหมือนพลอยเรียงกัน3เม็ดเหมือนแหวนเพชรที่เรียงกัน3เม็ดถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาเราใส่ที่หน้านิ้วเนี่ยก็จะเต็มหน้านิ้วด้วยนะคะก็จะสวยทุกมุมมองนะคะในคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราก็คือสวย360องศาค่ะใช่แล้วค่ะยิ่งสวยคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะยิ่งสวยค่ะดูลักชัวรี่มากใช่แล้วสีแอบบอกนิดนึงว่าพี่ปูรอบนี้ที่หาสีมาได้นี่คือไม่น่า 6,500 บาทนะเกินราคาจริงๆใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมรกตที่เป็นสีเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเล่นมรกตนะคะต้องเล่นสีนี้นั้นถึงจะดูแพงเพราะถ้าเกิดว่าอ่อนกว่านี้หรือว่าเข้มกว่านี้ก็จะดูไม่เข้าคอนเซ็ปต์ของมรกตแล้วถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับต่างหูด้วยใช่ค่ะซึ่งต่างหูเนี่ยนะคะน่ารักมากต่างหูมาในขนาด 4x3 นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล้อมรอบด้วยเซอร์คอนซึ่งเซอร์คอนเนี่ยเราเลือกมาถ้าเรียกว่าเปรียบเสมือนเพชรคือใช่ค่ะร้อยจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ผลิตเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวเซอร์คอนมากทั้งเพชรด้วยทั้งไวเซอร์คอนด้วยเราทำการเจรไนไวเซอร์คอนเกรดพรีเมียมนะคะให้เหมือนกับงานเพชรเลยจริงๆไวเซอร์คอนเนี่ยก็คือเพชรไทยนะเรียกอันนึงคือเพชรไทยเพราะนั้นเราจะเจรไนเขายังไงให้เหมือนเพชร
ะคะงั้นโรงงานเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาใช่แล้วแต่เห็นแอบบอกว่าชิ้นนี้มีอินสปิเรชันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทะเลในอ่าวลึกนี่คือมันเป็นยังไงคะก็คือตัวนี้นะคะที่การออกแบบของเราเนี่ยเขาเรียกว่าการดีไซน์เนี่ยนะคะจะเป็นดีไซน์ชื่อว่าทะเลในอ่าวลึกก็จะดูนะคะเป็นธรรมชาติดูเขาเรียกว่าคือเห็นน้ำทะเลเป็นแทนที่จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมเป็นสีเขียวเพราะยิ่งลึกก็จะสีมันจะเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าตื้นๆก็จะเป็นสีฟ้าเนี่ยออกมาพอลงไปลึกๆเนี่ยน้ำทะเลจะเป็นสีเขียวใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งประดับด้วยเซอร์คอนนะใช่ค่ะรอบๆถ้าไม่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นเซอร์คอนนะคะคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพชรเพราะเราเจรนายแบบงานเพชรเลยใช่ค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยแอร์รู้สึกว่าขนาดประมาณเนี้ยมันเป็นขนาดที่แบบใส่ปุ๊บเนี่ยใส่เล่นได้ใช่ใส่เล่นได้แล้วใส่ติดหูได้เลยบางคนหาต่างหูที่ประดับด้วยมรกตนะคะบางทีเราเจอชิ้นงานใหญ่ๆแล้วจะดูมีอายุใช่ออกมาแต่อันเนี้ยถึงจะเราจะเป็นคนมีอายุหรือว่าจะอายุไม่มากเราก็สามารถใส่ได้ติดหูได้เลยถูกต้องค่ะหลายท่านหาแน่นอนต่างหูสตัดแบบนี้แต่วันนี้เราแถมเราให้แล้วเราให้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมซื้อแหวนในราคา 6,500 บาทนะคะก็มีต่างหูให้ฟรีๆเลยโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆแต่ว่าตอนนี้ไซส์ต้องบอกนิดนึงว่าก็มีจำกัดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไซส์แหวน59เหลือ2วงสุดท้ายซึ่งถ้าพูด2วงสุดท้ายนี่ไม่ต้องตกใจนะได้เป็นเซตเหมือนกันต้องค่ะเพราะต่างหูเนี่ยเราไม่มีเป็นไซส์ทั้งหมด3ชิ้นแหวน1ต่างหูนะคะข้างละซ้ายขวาก็เป็น3ชิ้นค่ะถูกต้องโอ้เราได้มรกตไปเยอะเราได้คุณภาพด้วยนะถูกต้องไม่ใช่มาเป็นเซตเราได้มรกตแบบอะไรก็ไม่รู้มรกตที่เป็นพลอยสดนะคะหรือว่าพลอยดิบแล้วมาจากแซมเบียด้วยซึ่งแบรนด์ดังเนี่ยนะคะถ้าเกิดเอาไปทำเป็นแบรนด์เนี่ยมูลค่ามากกว่านี้ประมาณ 7-8 เท่าเลยถูกค่ะเพราะว่าด้วยสีของแซมเบียด้วยเนาะที่เขากำลังนิยมกันนะตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเขียวเนี่ยจะต้องเป็นเขียวโดยประมาณนี้แล้วเป็นเขียวเหนียวซับด้วยแล้วนี้อยากให้คุณผู้ชมเก็บไว้เพราะในอนาคตข้างหน้าเราไม่ทราบว่าแซมเบียจะถูกเข้าพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเมื่อไหร่ที่แซมเบียเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์สินค้าชุดนี้มูลค่าจะเท่าไหร่คุณผู้ชมลองคิดดูใช่แอลว่ามันก็ต้องมีวันนั้นแหละเนาะขนาดโคลัมเบียยังเข้าไปแล้วเลยเนาะถ้ามีโอกาสนะคะคุณผู้ชมช้อปปิ้งได้เลยสองเซตสุดท้ายแล้วค่ะใช่6,500 บาทนะคะสำหรับไซส์59เหลือ2วงสุดท้ายส่วน51 53 55และ57ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือน้อยเหลือน้อยมากเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งขนาดของต่างหูแอลว่าไม่ได้เล็กนะค่ะกำลังต่างหูไม่ธรรมดาเลยค่ะก็ใส่แล้วไม่เทอะทะจนเกินไปแต่ดูทำให้ผิวหน้าดูมีออร่ามากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็ได้ไซส์เนี้ย 4x3 ไปแล้วคุณผู้ชมถ้ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะน้ำหนักกินเป็นแล้วกันนะอันนี้แค่แหวนนะแหวนเนี่ยทั้งหมด80 11เมตร11 12 13เมตรค่ะได้บิ๊กไปเลย5เมตรใช่ไหมคะใช่บึ้มเลยค่ะแล้วก็มีเม็ดเล็กแซมๆเข้าไปแต่เม็ดเล็กก็ไม่เล็กนะคุณผู้ชมค่ะแล้วแน่นอนว่าน้ำหนักรวมแล้วมรกตทั้งเซตอยู่ที่เกือบ2กะรัตใช่ค่ะ 1.78 กะรัตเห็นไหมคะออกที่ทีวีเนี่ยก็จะมีรากผักชีให้เราเห็นสวยงามมากเป็นศิลปะเลยค่ะชิ้นนี้คุณผู้ชมต้องช็อปนะใช่ค่ะจากแซมเบียนะคะ 6,500 บาทผ่อนได้แล้วผ่อนได้เบาๆเดือนละ 1,083 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีก1เซตดีกว่าแอลว่าหลายท่านเนี่ยมีนะอยากดูให้ครบทั้ง3เซตก่อนได้เลยค่ะแล้วค่อยช็อปปิ้งกันนะคะได้เลยค่ะสำหรับเซตถัดไปค่ะที่นำมาเขาเป็นเผาเก่าอีกต่างหากอ๋ออันนี้เผาเก่าค่ะถ้าแบรนด์จินิชาบิยอนเจนนะคะก็จะเป็นพลอยที่มาจากพลอยเผาเก่าเท่านั้นคือมรกตเนี่ยก็เรื่องเป็นดิบเหมือนกันเป็นดิบค่ะพอมาทับทีมก็เผาเก่าค่ะแล้วทับทีมพม่านะคะคุณผู้ชมต้องค่ะวันนี้ได้ไปเยอะมากค่ะ31เมตรนะคะแล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยก็จะสีสม่ำเสมอกันสีเท่ากันซึ่งก็ยากต่อการคัดใช่แล้วค่ะที่แอร์บอก31เม็ดพี่ดูแค่แหวนนะยังไม่รวมต่างหูค่ะต่างหูแถมนะคะให้ต่างหูอีก18เม็ดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวแหวนกันก่อนนิดนึงสำหรับตัวแหวนมาในขนาดทรงกลมนะคะ 1.8 ซึ่งไม่เล็กเลยนะคะเรายังมองเห็นเป็นไซส์ที่เห็นสีชัดเห็นประกายชัดอยู่นะคะได้ไปทั้งหมด31เม็ดด้วยกันแล้วเป็นการเรียงซ้อนกันทั้งหมด3แถว
สลับกันแบบใช่ค่ะดีไซน์ของเราจะดูมีมิติเพราะนั้นคุณใส่แล้วจะไม่เอาแน่นอนค่ะจะทำให้ดูมีความระยิบระยับนะคะเวลาถึงจะไม่โดนแสงอาทิตย์ถึงจะโดนแสงไฟหรือว่าใส่ตามปกติธรรมดาก็ดูแพงก็ดูแพงเนาะเพราะงานแบบนี้เป็นงานที่แบบดูลักชัวรี่มากคุณผู้ชมเราประดับด้วยไวท์เซอร์คอนเพิ่มเติมเข้ามานะคะทำให้งานเนี่ยดูแพงขึ้นส่วนแน่นอนฝั่งปูรอบเนี้ยแอบแปลกใจว่าปกติต่างหูเราจะทำเป็นแบบสตั๊ดเนาะรอบนี้เราทำเป็นแบบอันนี้ความชอบของพี่ส่วนตัวพี่ปูชอบใส่หูเหรอใช่ค่ะว่าปกติพี่ปูเป็นคนออกกำลังกายพอออกกำลังกายแล้วพี่อยากจะใส่อะไรที่ติดหูโดยที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเพราะนั้นก็เลยอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองชอบมามอบให้เป็นของขวัญให้คุณผู้ชมใช่แล้วแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับสาวที่เนื้อหูเยอะตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นห่วงเล็กๆนะคะแต่ว่าพี่ปูทำออกมาให้ห่วงมีความกว้างบางคนเนี่ยเนื้อหูเล็กหูเนื้อหูน้อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผู้ใหญ่อย่างพี่ปูเนี่ยใบหูจะหนาเห็นไหมคะหนาแล้วเวลาใส่ห่วงมีปัญหาใช่ค่ะรับรองอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ปูเอาไซส์ขนาดที่ใส่กับหูตัวเองซึ่งมีความหนาเป็นพิเศษเห็นไหมคะเพื่อผลิตเพื่อทำมาให้คุณผู้ชมใส่แล้วดูสวยพอดีกับใบหูที่คุณผู้ชมมีอยู่เลยค่ะแล้วเจาะฝังเรียงกันเนี่ยทั้งหมด18เมตรจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ปูมีอยู่เนี่ยจะเป็นงานเพชรค่ะแล้วพี่ปูให้ช่างทำเนี่ยทำเป็นงานเพชรออกมาแต่ว่าเราใส่ทับทิมพม่าเผาเก่าเข้าไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมเป็นพม่าคุณผู้ชมพม่าแล้วเผาเก่าด้วยจะเป็นแบบออกแบบแดงเลือดพิราบเออแล้วมันมีแกมชมพูแบบเบาแล้วมองเข้าไปขนาดเม็ดเล็กนะนี่แอร์ตั้งอยู่ธรรมดานะคะยังเห็นประกายเลยเห็นไหมคะถูกต้องค่ะเขาจะมีเป็นไฟด้านในซึ่งสาดส่องอยู่แล้วยิ่งเม็ดเล็กเนี่ยเอาตรงๆนะเราจะยิ่งไม่ค่อยเห็นประกายใช่ค่ะอันนี้นะคะความพิเศษของโรงงานของเราคือเกิดจากการเจรไนที่ดีด้วยเราจะมีทับทิมที่สวยนะคะทับทิมที่มาจากแหล่งที่ดีนะคะสีสวยเราต้องมีการเจรไนที่ดีด้วยการฝังก็ต้องประณีตถึงจะส่งผลให้อัญมณีของเราเนี่ยดูระยิบระยับใช่แล้วค่ะแล้วเซตนี้เท่าไหร่โอ้โห 8,500 บาทคุณผู้ชมแหวนอย่างเดียวแต่ต่างหูนี่เราให้ค่ะใช่แล้ว 8,500 ได้อะไรคะได้วงนี้ไปซึ่งวงนี้ได้ทับทีมไปทับทีมพม่านะคะ31เม็ดด้วยกันแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ไซส์51เหลือวงเดียว55เหลือวงเดียวส่วน57หมดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมช็อปไปเถอะค่ะเพราะว่าคราวหน้านะคะคอลเลคชันหน้าเราจะไม่มีคำขอบคุณได้แล้วคุณผู้ชมว่าเราพิเศษให้ค่ะเที่ยวหน้าก็ต้องเอาต่างหูไปขายเป็นแยกไปใช่แล้วเนี่ยเราให้ฟรีแทนคำขอบคุณไปนี่แค่แยกได้เนี่ยเซ็ตเนี่ยหมื่นเลยนะใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็ชิ้นงานหนึ่งนี่ชิ้นงานอีกราคาหนึ่งแต่วันนี้คือ6เซ็ตสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีพรีออเดอร์แล้วค่ะเดี๋ยวแอร์จะขออนุญาตลองใส่ให้ดูด้วยเดี๋ยวในระหว่างนี้เนี่ยนะคะนางแบบก็จะใส่ให้ดูด้วยพี่ปูอยากใส่เซ็ตไหนพี่ปูบอกแอร์นะได้ค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ปูจะใส่เซ็ตนี้ดูให้แอร์ใส่ข้างนึงเป็นหูที่บางแล้วพี่ปูจะใส่ข้างนึงเป็นหูที่หนาได้เลยค่ะว่าเป็นอย่างที่พี่ปูบอกไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูลุคนางแบบก่อนได้เลยค่ะระหว่างนี้นางแบบของเราใส่กับชุดสีดำค่ะนี่ก็เป็นลุคแบบลักชัวรี่เบาๆนะคะคือเซ็ตตัวต่างหูเนี่ยแอร์ชอบเพราะแอร์เป็นคนที่เรียนตามตรงนะคะงานใหญ่ชอบไหมชอบเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยอยากใส่ทับทีมอ่ะแต่ว่าพอใส่งานใหญ่ๆปุ๊บไปใส่กับชุดธรรมดาแล้วเพิ่งเขินนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่จนเกินไปบางทีเราจะใส่เล่นไม่ได้เราก็จะต้องเก็บเยอะใส่ออกงานเยอะแต่ว่าแบบที่พี่ปูออกแบบต่างหูมาให้คือสามารถใส่ติดหูได้เลยค่ะเหมือนพี่ปูอ่ะแอร์สังเกตแล้วนะพี่ปูจะเป็นคนชอบงานที่แบบเรียบเรียบแล้วก็ใส่เอาแบบธรรมะธรรมแมถูกต้องค่ะแล้วก็ใส่ไปไหนเนี่ยเราคือดูดีคือดูไม่เอานะคะดูทันสมัยแต่ว่าจ่ายในราคาเบาๆใช่ค่ะใช่ที่เบาๆนะ 8,500 บาทคิดว่าผิดมากคิดว่าเป็นงานทองถูกต้องค่ะแล้วถ้าเราไม่บอกว่าไวเซอร์คอนนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจผิดว่าเป็นงานเพชรแต่ว่าไวเซอร์คอนของเราจะเป็นเกรดพรีเมียมสำหรับส่งต่างประเทศเท่านั้นคุณผู้ชมก็เลยได้นะคะเหมือนกับงานเพชรเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรามองเข้าไปเนี่ยด้วยการวางดีไซน์ด้วยแหละชิ้นเนี้ยมันเป็นวางเหมือนบายพาสแบบชิ้นเฉลียงกันนิดนึงมันเลยทำให้งานเนี่ยดูมีมิติเหมือนไม่เหมือนกับการทำแหวนตรงๆเป็นแหวนแถวธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าดีไซน์ของโรงงานของเราเนี่ยเราจะดีไซน์แบบออกมาเนี่ยให้ดูนะคะมีมิติสวย360องศาตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แล้วก็ใส่นิ้วเนี่ยก็จะเต็มหน้านิ้วเลยนะคะจะเห็นตัวเรือนน้อยมากเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเดี๋ยวเรามาดูลุคที่แอร์
แอร์ใส่อยู่นะคะแอร์ก็ใส่กับชุดลูกสีน้ำเงินก็เนี่ยปาดผมเรียบๆจริงๆใส่ติ่งหูได้เลยนะใช่ค่ะแล้วติ่งหูของแอร์เนี่ยจะบางใช่ไหมคะคนเป็นคนติ่งหูบางแต่ของพี่ปูเนี่ยจะเป็นคนติ่งหูหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเราสามารถใส่ได้ทั้งหนาทั้งบางอ่ะเดี๋ยวเราพี่ปูเป็นคนตาหูหนามากเป็นกรรมพันธุ์มากค่ะเป็นกรรมพันธุ์แต่พี่ปูก็ใส่ได้พอดีเห็นไหมคะวันนี้ก็หนาแล้วนี่ถือว่าหนาเลยหนามากเลยแหละค่ะแล้วก็ใส่พี่ปูมันแน่นไหมก็ยังไม่แน่นใช่ไหมก็ยังแบบสบายๆเพราะพี่ปูออกแบบจากที่พี่ปูใส่ไซส์ขนาดทุกอย่างคือที่พี่ปูชอบแล้วก็มาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมแต่อย่างแอร์ก็จะเหลือพื้นที่เล็กๆนิดนึงนะคะพอเวลาใส่มาปุ๊บเนี่ยคือมันได้ฟีลลิ่งเหมือนเราใส่ตังหูทองถูกต้องค่ะตังหูทองที่เป็นห่วงอะเวลาที่เราเดินเข้าร้านทองถูกต้องแล้วเราจะซื้อตังหูทองมาใส่แต่ว่าชิ้นเนี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่าจะดูธรรมดาเราประดับถูกไหมคะเราประดับทับทิมเข้าไปปุ๊บจะดูแพงเลยใช่ค่ะแล้วจะดูแล้วก็จะเป็นเห็นไหมคะสวยมากแล้วก็จะเป็นสีเนี้ยจะหายากด้วยแล้วแถมเป็นพม่าเผาเก่าด้วยถูกค่ะคุณผู้ชมไปหาที่ไหนแล้วเก่าเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะถ้าเป็นเผาใหม่เราจะใส่สีอะไรก็ได้แต่อนาคตข้างหน้าเราใส่เป็นเรื่อยสีเขาจะดรอปแต่อันเนี้ยสีเขาจะไม่ดรอปเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมรับไปสีนี้ก็จะอยู่สีนี้ตลอดไปใช่เขาบอกว่างานเผาเก่าเนี่ยสีไหนก็จะเป็นสีนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของงานเผาเก่าคือหายากถูกและราคาสูงแน่นอนแต่วันนี้เราเอามาฟรีเอาฟรีใช่ค่ะชอบคำนี้จังเลยใช่ค่ะรักมาผ่าน1,500 บาทนะคะคุณผู้ชมจากเซตนี้สวยมากเลยน้องแอร์ใส่สวยมากพี่ปูเดี๋ยวแอร์ส่งแหวนให้ได้ไหมคะได้ค่ะอยากให้พี่ปูลองใส่อยู่อย่างวันนี้แอร์ใส่เป็นเซตประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูลุคพี่ปูดีกว่าว่าลุคพี่ปูจะเป็นยังไงถ้าเกิดผู้ใหญ่ใส่นะคะพี่ปูชอบใส่แหวนนิ้วไหนถ้าเป็นชีถ้าเป็นข้างขวาถ้าเป็นข้างขวานะคะโอ้ลุคดูดีมากแล้วลุคเนี่ยมันมาโฟกัสที่แหวนแล้วเพราะฉะนั้นต่างหูเนี่ยเราก็แบบเรียบเรียบง่ายๆไม่ต้องใหญ่เวอร์วังแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปออกงานเนี้ยอาจจะเลื่อนไปใส่เราอาจบางคนจะมีมากกว่า1รูเนาะใส่เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ใส่เป็นใหญ่ๆได้อีกอันนึงใช่แล้วแล้วทับทิปที่ได้ไปเนี่ยต่างหูเนี่ย18เมตรนะถูกต้องค่ะแหวนอีก31เมตรด้วยกันแล้วก็เป็นสีที่แพงด้วยมาจากพม่าด้วยและเป็นเผาเก่าด้วยนี่คือจำนวนเม็ดไม่เยอะขออภัยค่ะไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชม 8,500 บาทผ่อนได้แล้วเดือนละ 1,416 บาทนั่นเองนะคะตอนนี้6เซตสุดท้ายพี่ปูเรามาลุ้นกันดีกว่าได้เลยค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าเผาเก่าข้อเสียของเขาคือหายากแต่เป็นทับทิมที่มาจากพม่าด้วยถูกต้องเราไม่เคยมีใครใจปล้ำขนาดนี้นะใช่ค่ะที่นำมาฝากเป็นแทนคำขอบคุณแทนคำขอบคุณในคอลเลกชันแรกที่พรีออเดอร์มากมายไก่ค่ะเราก็เลยว่ามอบให้คุณผู้ชมเป็นคำขอบคุณได้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะคะ1,500 บาทนะคะสำหรับเซตนี้รหัสสินค้า117649เราไปดูกันที่อีก1เซตดีกว่าเราเปลี่ยนมา3สีเลยได้เลยอีก1เซตของเรานะคะใครที่รอไพลินอยู่แล้วเราก็นำมาฝากไพลินของเรานะคะเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นสีที่คนนิยมเล่นกันมากแล้วราคาสูงแถมยังไม่พอนะคะเป็นเผาเก่าจากมาดามกัสกาและนะคะการเผาเก่าเนี้ยเราใช้เทคนิคของช่างจากจังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้ช่างจากจังหวัดจันทบุรีไปปลูกบ้านอยู่แถวมาดามกัสกาหมดแล้วพอเวลาขุดไพลินได้เขาจะกลับเอามาเขาจะกลับเอาเข้ามาเผานะคะเป็นเผาเก่าที่จังหวัดจันทบุรีของเขานะคะแล้วอันเนี้ยชาวโลกจะไม่มีใครรู้เทคนิคของเขาเลยจะมีแต่ชาวจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นที่จะทำเผาเก่าได้สวยที่สุดในโลกใช่แล้วใช่ค่ะแล้วงานกำมะหยี่ไพลินที่เป็นเนื้อกำมะหยี่เนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าพูดถึงเนื้อแบบนี้นะเอาแน่นอนว่าราคาเนี่ยหลายหลักเลยค่ะคุณผู้ชมไพลินเนี่ยในอดีตการของเราเนี่ยแพงกว่าเพชรอีกและยิ่งณปัจจุบันเนี่ยนะคะยิ่งหายากถ้ามีไพลินสวยๆเราต้องเก็บพี่ปูเป็นคนชอบไพลินพี่ปูจะเก็บคอลเลคชันสวยๆเอาไว้เพราะว่าอนาคตข้างหน้ารับรองว่าแพงดับเบิ้ลแพงเลยนะคะไพลินโอ้โหสีแล้วเป็นสีกำมะหยี่ที่คือแน่นอนว่าเนื้อสีของเขาเนี่ยนะคะจะไม่ได้ดูสว่างมากใช่ค่ะแต่ในความเข้มความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาต้องมีประกายด้วยนะพลอยเปิดอะคุณผู้ชมสีเนี่ยเรียบหรูดูดีถูกค่ะแล้วราชวงศ์อังกฤษหรือว่าคนจากประเทศอังกฤษด้วยนะคะเขาจะนิยมนำไพลินเนี่ยไปเป็นแหวนมั่นเพราะเขาถือว่าไพลินเนี่ยเหลือค่ามากก็เป็นแหวนแต่งงานถูกต้องนะคะหรือว่าเป็นแหวนวันครบรอบก็ได้ใช่วันนี้ได้ไปทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม20เม็ดนะคะในชิ้นงานนี้นะคุณผู้ชมต้องแอบบอกเขาด้วยนะคะว่าที่ล้อมอยู่ไวเซอร์คอนเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดเป็นเพชรอ๋อก็ตอนแรกกำลังจะบอกว่าเป็นเพชรเลยอะไวเซอร์คอนเกรดพรีเมียมนะคะที่เราเจรไนด้วยงานเพชร
ค่ะแล้วก็เป็นเกรดส่งออกค่ะแต่เราไปคือต้นน้ำค่ะนะราคานี้ที่คุณผู้ชมจับต้องได้เพราะเราเป็นต้นน้ำเราส่งถึงคุณผู้ชมที่เป็นปลายน้ำเลยเราไม่มีคนกลางมาทำราคาที่สูงเกินไปนะคะถ้าคุณผู้ชมไปเกาะตู้เนี่ยราคานี้คุณผู้ชมซื้อไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะโหงานแบบดีมากใช่ค่ะแล้วมีรองรายด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่เทียบกันเห็นไหมคะควรมี2วงไหมคะควรค่ะควรมี2เซตนะคะแล้ววงเนี้ยมันเป็นดีไซน์เรียบหรูแล้วก็คลาสสิกนะคะใช่ค่ะโดยเราเนี่ยทำแหวนที่ให้เป็นคล้ายๆกับแหวนแถวอ่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแหวนที่หน้ากว้างนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ใช้ทับทิมเนี่ยนะคะเอาขออภัยค่ะไพลินค่ะไพลินเรียงกันเหมือนเป็นแถว2แถวนะคะแล้วก็ใช้ไวท์เซอร์คอนใช่ค่ะล้อมข้างนอกล้อมอีกบนล่างใช่ค่ะซึ่งเนี่ยเป็นยูนิเซ็กซ์แล้วดูมีมิติใช่ค่ะผู้ชายซื้อแหวนไปผู้หญิงใส่ต่างหูไปสิคะค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ปูเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เลยชอบใส่แหวนที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยสามารถใส่เล่นได้ใส่ออกงานได้แค่เปลี่ยนชุดคุณก็ไปออกงานได้แล้วแต่ว่าตอนนี้พี่ปูขออภัยนะคะค่ะไซส์เหลือไม่เยอะแล้วนะไม่เยอะค่ะเพราะว่าบอกได้เลยค่ะว่าชุดนี้ขายดีมากนะคะแล้วเป็นไพลินสีนี้ซึ่งหายากมากใช่5เซตนี้สุดท้ายแล้วนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ต่างหูไปฟรีค่ะย้ำต่างหูไปฟรีและต่างหูใหญ่กว่าเม็ดแหวนอีกค่ะให้ดูต่างหูใช่ค่ะต่างหูคือโอ้โหพี่ติ๊กแกชอบดีไซน์ต่างหูมากเลยนะต่างหูดีไซน์แบบนี้มันเป็นดีไซน์ที่เหมือนแบบราชนิกูลเขาใส่กันถูกต้องค่ะเราจะอย่างเอาพูดไปเลยค่ะเซเลบริตี้ทั้งหลายเขาจะใส่แบบนี้กันใช่ค่ะจะไม่ดูเวอร์วังเกินไปแต่ว่าใส่แล้วก็ดูไม่ด้อยจนเกินไปค่ะสำหรับต่างหูนี่คือเป็นกำมะหยี่เหมือนกันกำมะหยี่เหมือนกันค่ะสีเดียวกันนะคะจะเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่นะคะใช่ค่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วเป็นไพลินจากมาดากัสการ์ใช่ค่ะแล้วก็เผาเก่าด้วยเช่นจากจังหวัดจันทบุรีถ้าเทียบกันกับตัวแหวนดูสิแนะนำอยากให้ใส่เข้าเซตกันนะพี่ปูเอาทับทิมไปทั้งคู่เลยไหมคะเดี๋ยวแอร์ใส่ไพลินได้ค่ะไม่มีปัญหาตอนนี้กำลังแบบปลดทับทิมนะคะให้พี่ปูแล้วก็เลือกใส่ไพลินเพราะว่าไพลินเป็นสีที่ดูสุขุมเนาะสุขุมมากสุขุมลุ่มลึกและแสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีเขาถึงเอาไปเป็นแหวนมั่นกันไงใช่แล้วไปเล่นธุรกิจอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนางแบบกันได้เลยค่ะนางแบบจะใส่มาเป็นลุคที่แบบโอ้เรียบหรูดูดีนะคะเดี๋ยวให้แหวนทับทีมพี่ปูไปด้วยให้พี่ปูแล้วใส่กันคนละชุดใส่กันคนละเซตเลยได้เลยนี่ลูกนี้นั่งแบบใส่มาแบบเรียบๆจริงๆแล้วเนี่ยหาแหวนกับต่างหูที่เป็นสไตล์แบบใส่ติดเอาไว้ตลอดยากนะยากที่เราใส่ติดเอาไว้ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมการออกแบบของเราจะออกแบบให้ดูลักซ์ซูรี่นะคะแล้วก็ไม่เวอร์วังจนเกินไปให้ใส่เล่นได้ใส่ออกงานก็ได้นะคะค่ะแล้วไพลินที่ได้ไปเป็นเผาเก่านะคุณผู้ชมค่ะขนาดของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่2มิลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราได้ไป20เมตรนะคะยังไม่รวมกับตัวต่างหูนะตัวต่างหูอยู่ที่3มิลใช่ค่ะโอ้โหเม็ดใหญ่กว่าตัวแหวนอีกนะคะถูกต้องค่ะนี่ก็เรามีพลอยไซส์ใหญ่เหลืออยู่แต่เรามีไม่กี่เม็ดเราจะทำอะไรดีนะเอามาทำต่างหูแจกคุณผู้ชมซะเลยจะได้ไม่มีสต็อกค้างก็ดีใช่ค่ะคุณผู้ชมดีค่ะแต่ว่าจะไม่ดีกับพี่ปูใช่ค่ะแต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไปเนาะใช่ค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่นางแบบใส่อยู่นางแบบใส่กับลุคที่เป็นชุดสีน้ำเงินสีออกฟ้าหน่อยนะคะตอนนี้แอบเจาะหูสองรูเหมือนกันพี่ปูสามรูใช่ค่ะตอนนี้แอบใส่ต่างหูกันใช่อยู่สวยมากจะสวยมากนะคะ11,900บาทเป็นราคาที่น่าจับจ่ายนะเทียบกับคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่คุณผู้ชมได้ไปกับดีไซน์แบบนี้ลุคที่ได้เนี่ยคุณผู้ชมเหมือนงานทองเลยอ่ะถูกต้องค่ะนะคะแล้วงานถ้าเวลาคุณไปใส่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครมองหรอกว่าเหมือนต้นหรอไม่มีทางเด็ดขาดค่ะถ้าไปทำเป็นแบรนด์จากในต่างประเทศนะคะคูณจากราคาเนี่ยค่ะเข้าไป7-8เท่าเป็นแบรนด์ที่ดังๆในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้จากโรงงานของเราแต่เราบอกชื่อโรงงานไม่ได้เนาะเดี๋ยวมีคุณผู้ชมเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหานะคะตอนนี้เลือกเห็นไหมคะสวยมากค่ะซื้อไป2เซตแม่พี่ปูแล้วเราก็ใส่ต่างหูเรียงกันซึ่งมันเก๋มากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เอามาแบบน้องแอร์บ้างดีกว่าได้เลยเอามาใส่ข้างเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมเม็ดเขาไม่เล็กนะคุณผู้ชมไม่ค่ะแต่ว่าเม็ดเขาไม่เล็กค่ะแต่ว่าคือเม็ดเขาใหญ่กว่าแหวนอีกค่ะพอดีเราไม่อยากมีสต็อกค้างเราก็เลยมาทำแหวนแจกคุณผู้ชมฟรีๆเลย
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าชิ้นงานโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะเกือบ 20,000 นะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้อยู่ที่ 11,900 บาทใช่ค่ะคุณผู้ชมได้แหวนไปด้วยแล้วก็ต่างหูไปฟรีๆ1คู่เลยใช่ค่ะแล้วสามารถผ่อนได้แล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะละ 1,983 บาทใช่ค่ะคุณผู้ชมได้ไพลินเราต้องเก็บไว้ได้ไพลินเผาเก่าเราต้องเก็บนะคะแถมเป็นเผาเก่าจากช่างโดยจังหวัดจันทบุรีด้วยถูกต้องค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ปูใส่ทับทีมนะคะก็สวยคนละแบบกันใช่ค่ะแต่ว่าเราเอามาใส่เป็นแบบ2รูนั่นเองนะคะเพราะว่าปกติถ้าพี่ปูอยู่บ้านก็จะใส่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าออกกำลังกายจะดูไม่ต้องใส่อะไรที่ใหญ่เวอร์วังมากมายใช่ใส่2รูแบบนี้ก็สวยสำหรับคนที่แบบเจาะหูหลายรูใช่ค่ะอันนี้เป็นทางเลือกแล้วกันนะคะก็พี่ปูใส่ไพ่ทับทีมพี่ปูเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีต่างหูหลายแบบเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเจาะต่างหูเพิ่มก็สามารถที่ใส่อันนี้ใส่เล่นได้ใช่แล้วแล้วก็แต่ว่าจะมาใส่เล่นในราคาแบบนี้ด้านนอกไม่ได้นะไม่ได้ค่ะคุณไม่สามารถหาซื้อได้แน่นอนนะคะแล้วเป็น3พลอย3กษัตริย์ที่วันนี้เราเลือกมาแล้วมรกตก็ต้องเลือกเหมือนที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะทับทีมก็ต้องมาจากพม่าถูกต้องส่วนไพลินก็มาดากัสการ์เพราะว่าตอนนี้มาดากัสการ์เป็นเหมืองที่แบบอันดับต้นๆที่แบบไพลินแบบถูกไปโกยกันมาใช่ไพลินเขาสวยมากนะดากัสการ์เนี่ยจะหมดนะหมดใช่ค่ะตอนนี้ยังมีก็ยังโอเคได้เนาะถ้ายังมีเราก็เก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าหมดคุณผู้ชมหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยแพงเลยตอนที่เราเก็บแพงเลยใช่แล้วค่ะเราก็ซื้อไว้กินกำไรดีกว่าใช่ค่ะในอนาคตเราก็ไม่ต้องไปแบบแย่งซื้อกับคนอื่นเขาเราก็เรามีของที่มีมูลค่าอยู่สามารถเก็บเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชม021234999สำหรับเซตนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแหวนอีกหนึ่งรอบใกล้ๆสำหรับตัวแหวนเนี่ยขนาดใส่นั่งเซ็นเช็คยังสวยมากเลยคือใส่ไปทำอะไรก็ได้แถมยังไม่พอไปออกงานก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากดูแพงมากกำลังแบบหยิบช้อนกินข้าวหรือว่าเกาะตู้นี้วันนี้ 5-60,000 เลยนะคะลองไปเกาะตู้ดูเกาะตู้เหรอใช่ค่ะพี่ปูไปเกาะมาแล้วใช่ไหมคะก็เนี่ยเป็นสายเกาะตู้ค่ะแต่ต้องมีแต่มีโรงงานตู้กับพี่ปูเลิกกันเลยค่ะเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีค่า marketing ถูกไหมคะใช่อย่างนี้เรามาส่งมอบให้คุณผู้ชมเราเป็นโรงงานที่ผลิตเลยคุณผู้ชมได้เลยเราไม่ต้องมีค่า marketing ใดๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียตรงนั้นถูกค่ะใช่ค่ะแล้วดีไซน์ดีจริงๆเนี่ยแอร์ชอบการฝังของเขานะคุณผู้ชมในแต่ละบล็อกเนี่ยเขาไม่ได้ฝังเป็นแบบเรียงเม็ดนะเขาแยกนะคะคุณผู้ชมถ้ามองดีๆจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะในหนึ่งบล็อกเนี่ยเราจะฝัง4เม็ดด้วยกันแล้วตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้เป็นเหมือนเตยนี่แหละค่ะแต่ว่าขนาดเล็กใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เป็นเหมือนเปรียบเสมือนเกสรนะคะพูดง่ายๆนะคะตรงกลางการวางพลอยที่ดีเนี่ยนะคะกับคอลเลกชันในของจีนิชาบิยอนซูนเนี่ยเราจะให้เห็นน้ำเตยน้อยมากเพราะเราจะโชว์เนื้อพลอยแล้วก็เนื้อซิลิคอนให้เยอะมากเห็นไหมคะซิลิคอนเราจะเหมือนงานเพชรเลยซิลิคอนนี่คือฝังแบบเป็นเม็ดเห็นชัดมากเลยนะเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยได้ไปเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เล็กนะเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยอยู่ที่ 1.1 กับ 1.3 ใช่ค่ะมีการไล่ขนาดมาถึงด้านข้างด้วยด้านข้าง 1.1มาถึงตรงกลางใน 1.3 ใช่ค่ะนะคะก็เป็นงานไฮเอนด์เนี่ยเขาถูกไล่กันขนาดนี้นะคะแล้วพี่ปูอยากจะบอกว่านะคะคนที่ฝังงานตรงนี้ให้อ่ะพี่ปูเอาช่างที่ฝังสร้อยเพชรสร้อยพลอยเนี่ย 20-30 ล้านที่ต่างประเทศเขาสั่งฝังเนี่ยเขายอมมาฝังเหรอต้องทำค่ะให้มาทำงานให้กับช่องของเราเท่านั้นเพราะนั้นทีมชุดนี้คุณผู้ชมเฉพาะงานฝังคุณผู้ชมว่ากำไรแล้วถึงปานนี่ก็ปกติเห็นนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้กำไรไปล้วนๆเลยกำไรล้วนๆค่ะได้ทางหูเพิ่มไปด้วยนะคะ11,900 บาทผ่อนได้แล้วเดือนละ 1,983 บาทเองนะคะฝากเอาไว้สำหรับเซตนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเรามาดูวงนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าวงนี้โอ้โหแบบแค่มองอ่ะก็ดูแพงก็ดูแพงแล้วค่ะวงนี้ 16,000 บาทนะคะคุณผู้ชมเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยไพลินดีไซน์ออกมาเป็นดอกไม้ดอกไม้ถึง3ดอกเลยดูดีๆนะคะจะมีดอกไม้นะคะ3ดอกอยู่ในวงนี้เลยและมาจากมาดามกาสกาเป็นเผาเก่านะคะโดยช่างจากจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วส่วนสีก็เป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่นะคะมองคุณผู้ชมค่ะถ้ามองนิ่งๆเนี่ยปกติแล้วไพลินเนี่ยถ้าสีเข้มเราอาจจะต้องมีการเบี่ยงหาสีนิดนึงให้เขาเล่นแสงแต่ว่าสำหรับวงนี้วางไว้ธรรมดาค่ะก็สวยแล้วแล้วคุณผู้ชมในแต่ละเม็ดคือค่ะเวลาเราใส่ที่นิ้วเราเนี่ยเราจะเหวี่ยงได้ยังไงคะเราไม่รู้จะเหวี่ยงยังไงเพราะนั้นเวลาการใส่พลอยเนื้อดีเนี่ยคุณผู้ชมจะทำท่าอะไรก็ต้องสวยวางนิ่งๆวางนิ่งๆก็สวยนะคะเม็ดด้านไหนก็สวยให้ดูเม็ดด้านข้างเห็นไหมเม็ดมุมเลยนะมุมล่างเลยยังมี
ไฟถูกต้องค่ะแล้วสีเราก็เรียบเรียงให้สวยเสมอกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันยากมากการเลือกสีกับการทำรอยจริงๆแล้วการทำรอยเม็ดเดียวเนี่ยก็ว่ายากนะเพราะว่าเราต้องหาแบบเม็ดใหญ่สีสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ใครจะไปรู้ว่าการทำรอยหลายๆเม็ดยากยากกว่ายากกว่ามากนะคะที่จะทำให้สีสม่ำเสมอกันนะคะแล้วด้วยการฝังที่ปราณีที่พี่ปูบอกว่าช่างที่ฝังสร้อย20 30ล้าน10กว่าล้านอย่างนั้นนะคะมาทำงานให้กับเราใช่แล้วการฝังเนี่ยนะคะสำหรับวงนี้นะคะเรามีทั้งหมดหลายไซส์มากเลยนะคะมีทั้งทรงกลมแล้วก็ทรงมาคีมาคีเนี่ยจะเป็นกรีบดอกไม้นะคะอยู่ที่4 คูณ2ทั้งหมด8เม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราตามหาซินเดอเรลล่าอยู่ใช่แล้วเพราะว่าชิ้นนี้เหลือวงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมและไม่มีอะไรเลย55ค่ะคุณผู้ชมเราได้พลอยไปทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนทั้งหมด28ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขึ้นมือแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามสิคะคุณเห็นไหมคะสวยไหมสวยมากนะไม่ต้องมีไวเซอร์คอนไม่ต้องมีค่ะถ้าเกิดว่าเรามีไพลินมากขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องมีไวเซอร์คอนมาช่วยเลยเพราะเขาสวยของเขาด้วยตัวเองแล้วไฟเขาเล่นแบบระยิบระยับมากเลยคุณผู้ชมเราได้ทั้งไฟความเป็นทรงกลมแล้วก็ไฟของมาคีด้วยค่ะแล้วถ้าจะไม่เห็นตัวเรือเลยไม่เห็นเพราะถ้ามองด้านหน้าเนี่ยถ้านั่งไปตรงไหนก็เห็นแต่ไพลินใช่ด้านข้างเนี่ยเขาเบี่ยงหลบเข้ามานะคะใช่ค่ะด้วยความที่หน้าแหวนเขากว้างเขาดูเป็นแหวนรอบวงสวยมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ่าวแหวนเราทำออกมาให้สามารถใส่ได้แบบสบายต้องค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมองด้านนี้ดีๆเนี่ยเขาจะมีเคิร์ฟนิดนึงเห็นไหมคะเราจะไม่ได้เป็นแหวนแบบตัดตรงเรียบใช่ค่ะเราจะมีมิติทุกดีไซน์ของเราจะมีมิติเพราะนั้นเนี่ยแสงที่กระทบไปบนไพลินที่มีเนื้อสวยขนาดนี้ยิ่งสวยและยิบระยับจับตาครับพี่ค่ะใช่แล้วใช่ค่ะตามหาซินเดอเรลล่าอยู่นะคะตามหาซินเดอเรลล่าค่ะซินเดอเรลล่าโทรมาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราตามหาคนที่สวมใส่แหวนได้นะคะก็เป็น55เนี่ยสามารถขยายได้1ไซส์แล้วก็ลดได้1ไซส์นะคุณผู้ชมก็ดูนะ55เนี่ยลดเป็น54บาทแล้วก็เพิ่มเป็นไซส์5 57นะคะใช่แล้วได้ได้นิดนึงใช่ค่ะ021234999นะคะคุณผู้ชมก็ให้ดูกันแบบเบาๆเห็นไหมคะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูลุคนางแบบกันเนาะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แอร์ใส่อยู่1วงแต่แอร์ต้องเสียสละให้นิดนึงได้ค่ะพรุ่งนี้ใส่ปุ๊บด้วยความที่สีความเป็นมาดากัสการ์ใช่ค่ะมองเข้าไปสีมันเข้มแอร์ต้องบอกว่าแอร์ไม่ชอบสีแบบสว่างก็จะมีไพลินที่สีเขาจะออกแบบสว่างนิดนึงอะไม่สวยเออสีมันดูคล้ายๆมันจะไปก้ำกึ่งกับพวกลอนดอนนะคะแต่สำหรับชิ้นงานนี้เนี่ยเป็นสีเข้มไพลินต้องเล่นสีนี้เลยแต่เข้มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูด้วยนะไม่ใช่เข้มแล้วบอดนะถูกต้องเพราะว่าบอดก็มีเหมือนกันแต่แล้วเข้มไม่ขึ้นเข้มแล้วดูทึบไม่สวยต้องเข้มแล้วดูมีประกายใช่แล้วค่ะคือมันต้องมีประกายในตัวของพลอยเออยู่แล้วแล้วพอบวกกับการเจียระไนพลอยมันก็จะยิ่งเปิดเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้ววงนี้นะคะจะเป็นเผาเก่าโดยช่างนะคะจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวิธีการเผาเก่าที่โลกไม่มีใครรู้แต่ช่างจันทบุรีเท่านั้นมันเป็นความลับมากถ้าพูดถึงพลอยเนี่ยจันทบุรีก็มาเป็นอันดับใช่ค่ะแต่ตอนนี้พลอยจากจังหวัดจันทบุรีหาคนทางยากไพลินเนี่ยนะคะเขาเลยไปที่มาดามัสกัสซึ่งมีคุณภาพควอลิตี้ใกล้เคียงกับจังหวัดจันทบุรีเพราะนั้นเนี่ยเขาเอามาเผาเก่าในจังหวัดจันทบุรีก็เลยทำให้ไพลินน่ะดูมีแสงระยิบระยับค่ะคือได้ความสวยงามเหมือนกับพลอยที่คนไปทำดูแต่ไกลก็ระยิบระยับอ๋อแน่นอนค่ะแล้วการที่เขาฝากเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นแบบเขาทำเป็นขัดเงาเป็นชุบทอง 18K เนี่ยมันทำให้มองไกลๆปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยเขาแทนเพชรใช่ค่ะคือมันยังมีความแบบประกายระยิบระยับนะคะเราไม่ต้องฝังตัวเพชรหรือว่าไวเซอร์คอนลงไปเลยด้วยขอบของเขาเนี่ยนะคะไกลขนาดไหนก็จะเห็นไพลินมาจากไกลเลยค่ะหรือว่าเราให้ไพลินเยอะเกินไปครับพี่ปูไม่เยอะค่ะคิดแล้วค่ะคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ในดีไซน์นี้จะต้องมีไพลินเยอะเท่านี้ถึงจะดูสวยงาม28เมตรด้วยกันนะคะใช่ค่ะมีทรงมาคี 4x2เนี่ย8เมตรใช่ค่ะมี 2.5 14เมตรแล้วก็ 2.7 อีก6เมตรด้วยกันรวมแล้วเป็น28เมตรค่ะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินดูสวยค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นแหวนแบบทรงปลอกมีดที่ลง
ตัวมากใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีใครทักว่าเออนิ้วจะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมก็ใส่แหวนทรงเนี้ยจะปิดนะช่องโหว่ตรงนั้นเงินทองก็จะไม่รั่วไหลอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวงจุ้ยสำหรับนิ้วของเราค่ะแล้วให้พี่ปูลองใส่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพี่ปูเพราะว่านิ้วแอร์กับนิ้วพี่ปูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะอาจจะเป็นนิ้วแบบสาวๆนิ้วพี่ปูเป็นนิ้วคนพิเศษค่ะเป็นนิ้วผู้หญิงคือนิ้วผอมเป็นนิ้วดูรีบเพราะว่าออกกำลังกายเยอะแต่ว่าบางท่านเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วใส่แบบนี้ใส่แหวนแล้วจะไม่สวยถูกต้องเดี๋ยวเราลองดูพี่ปูค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะนิ้วไม่สวยหรือว่าข้อนิ้วใหญ่เหมือนแอร์นะคะเลือกใส่แหวนแบบนี้มันจะบดบังได้ดีมากแล้วคนจะไปโฟกัสที่แหวนค่ะใช่ค่ะ1วงนี้ 16,000 บาทค่ะคุณผู้ชมได้ไฮลินสีสวยมากอันนี้เรียกว่าเป็นสีท็อปมากเลยใช่ค่ะเราไม่ได้โกหกนะคุณผู้ชมมองเห็นก็รู้เลยอ่ะว่าสีเนี่ยสวยมากนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นน้ำเงินที่จะออกแบบกึ่งๆกำมะหยี่เลยค่ะค่ะแล้วอยู่กับเสื้อสีน้ำเงินทำไมถึงพลอยไม่ดอกค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วนะคะที่สำคัญอยู่ที่การเผาและการเจรไนนะคะไม่พออยู่ที่การฝังด้วยการฝังจะปราณีตเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะขยับด้านไหนเนี่ยเขาก็จะสวยนี่คือทั้งฝังงาน10ล้านนะคะ10ล้าน20ล้านนะคะใช่ค่ะมาฝังงานหลักหมื่นให้เราฝังงานหลักหมื่นให้เพราะว่าเราเป็นต้นน้ำนะคะเราสามารถที่จะส่งมอบราคานี้ให้กับคุณผู้ชมได้นะคะในราคาจับต้องได้ใช่แล้วค่ะอย่างวงนี้นะคะคุณผู้ชมย้ำอีกหนึ่งรอบเหลือแค่ไซส์เดียวคือไซส์55ใช่ค่ะคือเราตามหาคนที่ใส่ไซส์55ค่ะวงนี้ควรมีเพราะว่าเก็บเอาไว้ค่ะคือเป็นวงที่ค่ะหยิบออกมาจากกรุนะคะเรียกว่าเป็นกรุของเราดีกว่าเพราะหยิบออกมาอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นวงที่คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ซื้อในราคานี้วันนี้เพราะในอนาคตแอบว่าราคาสูงขึ้นแน่นอนไม่อนาคตนะคะเร็วๆนี้จะสูงแล้วค่ะเพราะว่าไพลินจริงๆแล้วราคาเขาสูงอยู่แล้วแต่ว่าเราอะมีคอนเนคชั่นที่ดีเราถึงนำโปรดักต์ตรงนี้มาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมได้แต่ในอนาคตต่อไปอนาคตไม่ใช่อนาคตปัจจุบันเร็วๆนี้แพงแน่นอนค่ะใช่แล้วพี่ปูขาคนนี้นะคะขอวงนี้ไปอีกหนึ่งวงได้ค่ะอีกหนึ่งวงนะคะนี่ลองใส่แบบให้น้ำเงินกันดูเต็มนิ้วอยู่เลยใช่ไหมคะให้ดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบสไตล์แบบไหนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าชอบเป็นแบบเรียบๆวงแรกได้ต่างหูไปด้วยเขาสวยคนละแบบใช่ค่ะแล้วเวลาพี่ปูใส่มาถึงแม้ว่านิ้วพี่ปูผอมแต่ว่ายังใส่สวยนะใช่อาบิชานิ้วบางคนนะเนาะนิ้วแต่ว่าจริงๆถ้านิ้วไม่สวยเนี่ยถ้าใส่แหวนสวยๆก็สามารถทำให้นิ้วของคุณผู้ชมสวยได้ใช่แล้วเติมเต็มให้เขาแน่นอนใช่แล้วก็ต้องเลือกพลอยด้วยนะใช่ค่ะแล้วทำเป็นเผาเก่าเนาะใช่ค่ะสีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นณปัจจุบันนี้นะคะที่มีกระบวนการต่างๆเข้ามาแน่นอนว่าสีมันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นิดนึงแต่ว่าสำหรับพลอยเผาเก่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมรับไปเนี่ยในอีก10ปี50ปีข้างหน้าพลอยก็ยังเป็นสีนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความพิเศษของการเผาเก่านั่นเองค่ะจะเหวี่ยงไปตรงไหนเวลาใส่มือเราจะเหวี่ยงไปตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาจะต้องสวยตลอดเวลาพี่ปูนิ่งนิ่งนิ่งสวยไหมคะนิ่งค่ะได้ค่ะนิ่งนิ่งก็เห็นประกายขยับนิดนึงแค่หายใจอ่ะเนี่ยพี่ปูขยับน้อยมากเห็นไหมคะหมุนเบาๆโหต้องมีหลักใครไซส์55แต่โชคดีมากสวยมากเห็นไหมคะนิดเดียวเนี่ยหมุนนิดเดียวถ้าสมมติเรานิ่งเลยค่ะเห็นไหมแวบๆเลยสู้ไฟมากเห็นไหมไวเซอร์คอนของเราก็สู้ไฟมากสู้สิสมมติเราเวียงเวียงเงี้ยว้าวเลยใช่แล้วอ่ะวงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยผู้ใส่ติดนิ้วเอาไว้ก็ได้นะคะสำหรับวงนี้ 16,000 บาทย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะไซส์เดียวแล้วคือไซส์55วงสุดท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไอเทมถัดไปดีกว่าคุณผู้ชมได้เลยสำหรับชิ้นถัดไปที่เรานำมาฝากกันนะคะเราก็ยังเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำหรับใครที่อยากได้ทับทิมแต่มีอีกหนึ่งดีไซน์ไหมเรานำมาฝากกันลองดูค่ะสำหรับชิ้นนี้เป็นเซตแหวนและต่างหูนะคะที่ประดับด้วยทับทิมค่ะคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่ามีดีไซน์มาจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกใช่ค่ะยังก็เป็นดีไซน์ของเขานะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกก็คือหมายถึงว่าทับทิมของเราที่วางลงบนตัวเรือนเนี่ยเห็นไหมคะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันจะไล่ลำดับลงไปนะคะเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นด้านซ้ายแล้วก็ตกแล้วก็ตกขวาอะไรประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ล้อมด้วยไวท์เซอร์คอนเก็บพรีเมียมเช่นเดิมค่ะผ่านการเจรไนแบบงานเพชรนะคะก็ทำให้เวลาเข้าไปในตัวเลยแล้วดูส่งประกายริบริยับนะคะขับกันระหว่างทับทิมกับไวเซคอนค่ะแล้วส่วนทับทิมของเราก็จะเป็นสีฟิวชั่นบัตนะคะจากพม่าเผาเก่าเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะล็อตนี้มีแต่งานเผาเก่ามีงานธรรมชาติทั้งนั้นเลยถูกต้องค่ะรู้สึกว่าเหมือนพี่ปูจะไม่ได้เอางานแบบพวกแบบสมัยใหม่มาเลยไม่ค่ะต้องเป็นงานแบบ
ก็บได้เก็บได้อันนี้คือคนที่เขาเก็บทัพทีมนะคะเขาอยากจะส่งต่อให้กับคนอื่นเป็นคนที่เขาแบ่งปันนะคะก็เหมือนกับเรามีคอนเนคชั่นที่ดีได้มาโชคดีที่เจอเราก็เลยนำมาส่งให้กับคุณผู้ชมในราคาแค่ 7,100 บาทเท่านั้นใช่แล้วใช่ค่ะชิ้นนี้มาคู่กันกับต่างหูนะคะใช่ค่ะชิ้นนี้เนี่ยมาแบบน่ารักสำหรับต่างหูอยู่ที่2มิลนะคะได้ไป1คู่ด้วยกันก็เรียกว่าเป็นงานแถมใส่เล่นๆเป็นงานแถมค่ะก็คือเป็นคอนเนคชั่นที่แทนคำขอบคุณนะคะซึ่งเราจะมีมากกว่าแหวนก็คือจะเป็นต่างหูเฉพาะคอลเลคชันนี้เท่านั้นนอกเหนือจากคอลเลคชันนี้หมดแล้วก็หมดเลยใช่แล้วหน้าก็จะแยกกันต่างหูเนี่ยคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ได้แบบใส่เขาเรียกว่ารูหลักถูกต้องถ้าเกิดใครเจาะหูเราใส่เป็นรูเสริมแบบไล่ๆใช่ค่ะก็ได้พี่ปูใส่ให้ดูเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวชิดเอาไปเอาพี่ปูใส่พี่ปูใส่ไปแล้วสองห่วงอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็มีรูที่3อีกพี่ปูใส่3รูเลยใช่ไหมใช่ใส่3รูเลยคือไลฟ์สไตล์ชีวิตเป็นแบบนั้นค่ะค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็คือต้องถอดออกหมดเพราะว่าต้องมาใส่คุณผู้ชมดูแล้วสวยมากจริงๆค่ะได้แล้วพี่ปูได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมเราชมความสวยงามไปก่อนได้ค่ะเพราะว่าชิ้นงานนี้เนี่ยนะคะเป็นชิ้นงานที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะใช่ค่ะเป็นดีไซน์ที่วัยรุ่นวัยทำงานสามารถใส่ได้นั่นเองนะคะได้ทับทีมพม่าเผาเก่านะคะขนาดแหวนเนี่ยทรงรีอยู่ที่4x3นะคะเม็ดกลางได้ไปทั้งหมด2เม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถัดมา4มิลอีก1เม็ดนะคะใช่ค่ะคือเขาจะเป็นเม็ดเรียงๆกันนะคะก็คือจะไล่ระดับไปเลยค่ะคุณผู้ชมจากเม็ดเล็กแล้วค่อยไปเม็ดใหญ่แล้วก็ลงมาเม็ดเล็กอีกทีนึงนะคะส่วนเม็ดเล็กด้านข้างอยู่ที่2มิลกับ 1.8 ซึ่งก็ไม่ได้เล็กนะคะเรายังเห็นสีของทัพทีมค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่าเป็นสีแดงพม่าถูกต้องค่ะก็พม่าแล้วเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องมาอยู่แล้วถูกต้องนะคะแล้วก็ตอนนี้เมืองมีอยู่2เมืองเขาปิดไปแล้ว1เมืองนะคะอนาคตเร็วๆนี้ก็จะปิดอีกเมืองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้ค่ะไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะใช่คือถ้าเกิดว่าปิดไปหมดเลยก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วน่าจะเป็นแบบเก่าเก็บแล้วเก่าอีกแล้วต้องมีเก่าเก็บแล้วคิดดูของเก่าเก็บจะราคาสูงขนาดไหนอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ทำมาให้คุณผู้ชมก็ได้เพราะว่าถ้าราคาพอที่สูงเกินไปเราไม่สามารถที่จะทำราคาได้แล้วก็จะไม่เข้าตัวเดิมอย่างอันนี้ราคาก็ทำไม่ได้นะถ้ามันจะมาเป็นเซ็ตจริงๆอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าราคาถ้าเขาไปผ่านพ่อค้าคนกลางหรือว่าเข้าตู้จริงๆใช่ค่ะเขาต้องบวกอีกหลายเท่าแน่นอนวงนี้ก็หมื่นกว่าค่ะเกินหมื่นหนึ่งหมื่นไม่รวมต่างหูใช่ไหมคะในราคาหมื่นไม่รวมค่ะทุกคอลเลคชันที่เราส่งมอบมาให้เฉพาะคอลเลคชันนี้นะคะไม่มีการรวมต่างหูเข้าไปในราคาแหวนค่ะเราแยกเราแถมให้เราแจกให้แน่นอนค่ะเราได้ไปเดี๋ยวก็เรียกว่าเป็นของแถมแล้วค่ะใช่ค่ะก็ให้เป็นของขวัญอย่างตัวแหวนนะคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปต่างหูใครใส่ได้ด้วยไหมคะเด็กๆใช่ค่ะหรือว่าใส่เป็นเพิ่มอีกรูนึงก็ได้มากกว่ารูหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเจาะหูกันไวมากเลยนะใช่ค่ะถ้าคุณแม่อยากให้คุณลูกมีพลอยใส่เราก็ช้อปปิ้งอันนี้ไปเลยนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่ปูใส่ออกมาให้ดูค่ะเห็นไหมคะแล้วก็แหวนก็เปลี่ยนเป็นใหม่แล้วพี่ปูขาเดี๋ยวมันจะไม่ครบเซตนะคะให้จะเอาไพลินออกก่อนเนาะทับพิมพ์ไปด้วยค่ะได้ค่ะพูดดิพี่ปูแต่งตัวสวยอุ้ยธรรมดามากชุดถูบ้านเดี๋ยวให้พี่ปูใส่ให้ดูค่ะอันนี้เป็นทับทีมกับไพลินนะคะใส่คู่กันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งเซ็ตสวยไหมคะเลือกได้เลยต่างหูสวยไหมสวยแอบชอบเนี่ยอยากไปเจาะรูที่3เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยใส่นะถ้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะไม่จำเป็นต้องใหญ่มากมายแค่นี้เขาก็จะตอบโจทย์เราแล้วเห็นไหมคะใส่แล้วดูดีใช่ไม่แบบคือยังเห็นใบหูอยู่แล้วก็ดูแบบเป็นมิติไปมันไม่ได้แบบแน่นไปซะทีเดียวนะใส่แบบเล็กๆนะคะหูเราก็หนาใบหูเราหนาแล้วถ้าเราจะไปใส่อะไรที่มันแน่นเกินไปมันจะดูแบบใหญ่เข้าไปอีกแต่ว่าเราก็ต้องเลือกงานที่มีคุณค่าในตัวนะคะอย่างงานนี้ก็เป็นทับทีมนะคะใช่ค่ะแล้วสีของเขาจะไม่มีดรอปเลยเพราะเขาเป็นเผาเก่าใช่แล้วเป็น King of Gem อ่ะคุณผู้ชมทับทีมอ่ะคือไม่ว่าจะไปที่ไหนเชื่อไหมว่าทับทีมณปัจจุบันนี้เวลามาเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ยังช้อปปิ้งกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช่ค่ะคนคนต้องการอยู่ตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าเป็นอัญมณีที่ซื้อเอาไว้แล้วเก็บได้รับรองว่ากำไรแน่นอนถ้าเก็บไว้แล้วอนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมลองดูราคาทับทิมกับไพลินนะคะจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งมรกตนะคะยิ่งมาจากแซมเบียอีกหน่อยคุณผู้ชมจะจับไม่ได้เลยแหละ
อย่างเซตแรกควรใช่ไหมควรมากควรจะซื้อนะคะคุณผู้ชมสำหรับเซตมรกตนั่นเองนะคะก็ต้องฝากเซตนี้เอาไว้ด้วยนะคะ 7,100 บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ติดๆเอาไว้คุณผู้ชมดูตอนนี้มีหลายท่านอยากดูเซตแรกค่ะสำหรับเซตแรกที่เป็นมรกตที่พี่ปู่เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่าอีกหน่อยแซมเบียเนี่ยเราจะจับต้องไม่ได้เมื่อไหร่ที่เขาเข้าพิพิธภัณฑ์เมื่อนั้นเราจะจับต้องไม่ได้นะคะนี่โคลอมเบียเข้าไปแล้ว1ประเทศต่อไปก็ไม่พ้นแซมเบียแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นงานนี้เป็นเซตแหวนนะคะแล้วก็ต่างหูที่ประดับด้วยมรกตแซมเบียค่ะคุณผู้ชมทั้งตัวแหวนแล้วก็ต่างหูเนี่ยได้ไปไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักมรกตอยู่ที่ 1.78 ก็คือเหยียบ2กะรัตแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นมรกตที่ natural ค่ะดิบจะเห็นรากผักชีนิดๆพอสวยๆงามๆนะคะให้รู้ว่าของแท้แน่นอนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องรู้เลยนะคะว่าคนที่เล่นมรกตเนี่ยจะเน้นเป็นแบบสีไม่มี inclusion เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเนี่ยประมาณ 90 กว่า%นะคะใช่ค่ะที่ต้องมี inclusion ค่ะแล้วเล่นมรกตต้องเล่นสีนี้เท่านั้นสีเขียวสไปร์จะสวยมากมันจะเขียวแบบไม่ได้ทึบเนาะไม่ทึบค่ะคือถึงแม้ว่าสีเขาจะเข้มแต่ต้องเป็นสีเข้มที่มันมีประกายถูกต้องค่ะแล้วเราจะหาพลอยนะคะที่เป็นมรกตที่เป็นพลอยดิบที่สวยอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องเผาเลยเจรไนเลยได้ยังไงนะคะก็แบรนด์เราทำให้ค่ะใช่แล้ววันนี้มาคู่กันกับตัวต่างหูนะคะแค่ 6,500 บาทเองเดี๋ยวนะราคาคู่นี้เซตนี้คือถูกมากใช่ค่ะเพราะว่าต่างหูอยู่ที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแหวนเนี่ย 6,500 บาทต่างหูได้ถูกไปเลยวงเดียว 6,500 บาทได้ถ้าอนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมเบื่อแหวนก็สามารถที่จะแกะเอามาทำเป็นต่างหูได้อีกคู่นึงเลยแต่ว่าต่างหูที่ได้ไปต่างหูคู่นี้เดี๋ยวแอร์ขออนุญาตเพิ่มมูลค่าให้เขาต่างหูคู่นี้น่าจะประมาณ 4,000 3,000ใช่ค่ะก็เพิ่มมูลค่าไปอีกมันตั้งถ้าเข้าตู้ก็จะแพงกว่านั้นอีกค่ะใช่แล้วใช่ค่ะเป็นงานเหมือนที่เขาเวลาเอาไปเดินแบบเดินพรมแดงออกมาทานใช่ค่ะเป็นงานมรกตแล้วล้อมรอบด้วยเพชรถูกต้องค่ะแต่วันนี้ของเราเลือกไวเซอร์คอนที่คุณภาพเดียวกันกับเพชรใช่ค่ะเราจะได้ในแบบงานเพชรเลยเพราะโรงงานเราเป็นโรงงานเพชรเป็นหลักใช่แล้วเดี๋ยวแอร์จะลองใส่คู่นี้ให้ดูนะคะใส่คู่กันกับตัวไพลินด้วยเพราะว่าแอร์ใส่ไพลินติดเอาไว้รูนึงเราจะใส่มรกตอีกรูนึงด้วยนะคะสำหรับมรกตต่างหูเนี่ยอยู่ที่4คูณ3นะถูกต้องค่ะไม่เล็กนะคะคุณผู้ชมถ้าเราให้เป็นของขวัญคุณผู้ชมแล้วเราไม่ให้เล็กๆค่ะเราให้อย่างดีและมีคุณภาพที่ดีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างตัวแหวนเนี่ยตัวแหวนมีทั้ง6ไซส์6คูณ4ค่ะแล้วก็5คูณ4ใช่ค่ะก็เรียงกัน3เม็ดนะคะแล้วก็เป็นไซส์เล็กที่ประดับไปด้วยถึงบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเบื่อเนี่ยเม็ดซ้ายกับเม็ดขวาเนี่ยสามารถแกะเอามาทำต่างหูได้แล้วเหลือเม็ดกลางเอาไว้เป็นแหวนวงเดียวก็ได้อนาคตข้างหน้าต่อไปนะแต่ถ้าเป็นตัวพี่ปูไม่แกะพี่ปูเป็นคนชอบใส่แหวนทรงนี้เลยค่ะแหวนสามเม็ดเรียงเขาจะดูสวยและดูมีมิตินะคะไม่ดูแข็งทื่อจนเกินไปชอบความเรียบแบบคือความคลาสสิกของเขาเหมือนพี่ปูอะมันประมาณเนี้ยเราไม่ต้องแบบมาอะไรเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมเรียงกันเลยแล้วสีของต่างหูกับแหวนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสีเดียวกันสามารถที่จะใส่ได้จริงถูกไหมคะเวลาที่เราจะใส่แหวนเนี่ยเป็นอัญมณีเนี่ยเราจะต้องใส่ได้จริงใส่เป็นประจำวันได้และออกงานได้แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็สามารถออกงานได้แล้วเราเซตนี้เนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยออกก็หลักหมื่นนะคะถูกค่ะแต่วันนี้9ขออภัยค่ะ 6,500 บาทจริงๆ 9,800 บาทก็ถูกมากแล้วนะคะใช่แล้วทั้งเมื่อกี้จะพูดราคาปกตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งเซตเนี่ยสามารถผ่อนได้แล้วเดือนละ 1,083 บาทใช่ค่ะแล้วถ้าไปอยู่ต่างประเทศราคานี้คุณผู้ชมซื้อไม่ได้แน่นอนค่ะถ้าเป็นมรกตแซมเบียค่ะคุณผู้ชมเนื้อของเขาก็มีผักชีเซตนี้หลายหมื่นเลยนะคะใช่แล้วไฟคือพลอยเปิดใช่ค่ะเป็นพลอยที่สีเข้มแต่ว่าต้องมีประกายต้องไม่ใช่พลอยบอดมีแอร์เคยเจอมรกตที่เป็นสีเข้มแล้วก็ไม่มีประกายด้วยคือเหมือนเนื้อมันบอดอื่นๆใช่ค่ะเนื้อมันจะออกบอดเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่นะคะดูทุกเม็ดค่ะสวยไหมคะยอมค่ะสีเข้มขนาดเป็นเล็กด้านข้างเราไม่ค่อยจะได้มาบ่อยค่ะมรกตสวยๆอย่างนี้จากแซมเบีย246ค่ะ2468 8เมตรด้านข้างคือถึงแม้ว่าเป็นเม็ดเล็กนะพี่ปูแต่โอ้ไฟเรืองร่ามากเลยเห็นนั่งแบบใส่ไหมคะถ้าเราดูแต่ไกลเลยก็จะเห็นเขียวมาเลยเลยค่ะเขียวเขีย
ียวสวยเขียวสวยมากคุณผู้ชมแล้วสังเกตไหมว่าที่นางแบบกับนิ้วแอร์ก็เขียวเดียวกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าเอ้ยมองที่แอร์เขียวสวยแล้วคุณผู้ชมได้ไปเขียวไม่สวยค่ะไม่นะคะเขียวเดียวกันค่ะเขียวกันเขียวเดียวกันทั้งคอลเลกชันเลยเราเลือกมาให้เขียวเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้ไซส์ที่เหลือน้อยที่สุดต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นเซตแต่ว่าไซส์เหลือน้อยนะ59 2วงรอบเนี้ยเอาใจสาวไซส์ใหญ่ค่ะ51 53 55 57และ59ค่ะคุณผู้ชมแต่ไซส์ที่น้อยที่สุดคือไซส์59ค่ะยังไงก็แล้วแต่ได้ไปเป็นเซตนะคะใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเลือกไซส์แหวนถูกค่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าสวยๆแบบนี้หาค่อนข้างยากและอนาคตต่อไปไม่ทราบว่าเราจะหามาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมได้ไหมในราคาแบบนี้แค่ได้ต่างหูเดียวแอบหาหาได้แต่ราคาจะสูงไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ราคาพอราคาสูงปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะมาทำเป็นโปรดักต์ส่งให้คุณผู้ชมได้ค่ะถือว่าวันนี้เป็นของขวัญนะคะต่างหูที่เราเพิ่มไปให้นะคะคุณผู้ชมแล้วการที่ใส่จริงๆเนี่ยด้วยดีไซน์แบบนี้มันง่ายต่อคุณผู้ชมทางบ้านที่ถ้าเราซื้อดีไซน์ใหญ่ๆมันก็จะแบบเอ๊ะราคาสูงด้วยแล้วก็ต้องมานั่งเลือกชุดอีกว่าวันนี้ฉันจะใส่เครื่องประดับแบบนี้ได้ไหมแต่พอเป็นแบบนี้อันนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยติดหูได้เลยแซวกำลังกายเหมือนพี่ปู่ได้เลยนะคะเพราะว่าลูกแบบไม่ชอบเลยไม่ใหญ่เวอร์วังจนเกินไปใช่แล้วค่ะแล้วงานเนี่ยถ้ามองโดยรวมนะตัดราคาออกนะค่ะไม่น่าเชื่องานทองหรืองานเพชรใช่ค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าราคาเป็นราคา 9,800 นี่พูดราคาปกตินะคะวันนี้เรามาส่งมอบให้คุณผู้ชมเนี่ย 6,500 บาทต่างหูเราส่งมอบให้ฟรีๆเลยแทนคำขอบคุณใช่แล้วคุณผู้ชมได้ไป3ชิ้นเลยถูกต้อง 6,500 บาทนี่ได้ไปต่างหู1คู่แหวนแล้วแหวนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใส่ดีไม่ได้เป็นแหวนไซส์เล็กนะคะใช่ค่ะเห็นมั้ยใหญ่มากแหวนนี่เป็นงานเพชรขนาดนิดนึงแบบเดียวกันขออนุญาตนะคะอยากเทียบมากเลยเป็นอย่างเพราะว่าเป็นคนชอบดีไซน์แบบนี้แล้วเป็นการเรียงกัน3เม็ดเหมือนการทำแหวนเพชรเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเซตนี้ 6,500 บาทย้ำเลยไม่มีราคานี้แน่นอนที่ออกมาเป็นเซตนะคะถ้าไม่ใช่จินิชา Beyond ไม่ทำนั่นเองนะคะต้องฝากเซตนี้เอาไว้ด้วยเรามาดูเซตไพลินกันดีกว่าเพราะว่าเซตไพลินพี่ปูใส่อยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเซตแหวนและต่างหูนะคะชุบทอง 18K เช่นเดียวกันประดับด้วยไพลินแล้วไพลินล็อตนี้มาจากมาดากัสการ์สีดีมากคุณผู้ชมค่ะและเป็นเผาเก่าด้วยเผาเก่าโดยช่างจากจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะรอบนี้เนี่ยจะไม่มีมาแบบเผาใหม่หรืออะไรเลยนะคะไม่มีค่ะเป็นงานเผาเก่างานเก็บได้ล้วนๆเลยใช่ค่ะตอนนี้4เซตสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมที่จะได้รับไปนะคะมีไซส์แหวนอยู่ที่ไซส์51 53แล้วก็55นั่นเองค่ะ4เซตสุดท้ายแล้วสีของเราเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่ค่ะซึ่งหาค่อนข้างยากนะคะแล้วเผาเก่านะคะจากมาดามกัสกาโดยฝีมือของช่างจากจังหวัดจันทบุรีพลอยไม่บอดด้วยคุณผู้ชมแน่นอนคือด้วยความที่เขาเป็นสีเข้มแต่ถ้าคุณผู้ชมมองเข้าไปนะในขนาดเม็ดที่เรานำมาฝากกันเนี่ยแน่นอนว่าหลายท่านอาจจะอุ๊ยคุณภาพถ้าเม็ดเล็กขนาดนี้ไม่ต้องหวังแต่ว่าเนี่ยพลอยดีมากพลอยดีจะต้องไม่ต้องสั่งไปแล้วค่ะสวยอยู่บนนิ้วเราได้เลยใช่แล้วแล้ววันนี้มาในดีไซน์ที่แบบเข้ากับพี่ปูมากใช่ค่ะอันนี้มีอินสปิเรชันไหมคะอะไรนะคะมีอินสปิเรชันไหมคะค่ะตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยค่ะเนี่ยคือจะเป็นอินสปิเรชันที่แบบว่าเน้นในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะเน้นความธรรมชาติใช่ค่ะเน้นแบบเอาใส่ง่ายก็คือแบบที่พี่ปูออกแบบก็บอกแล้วว่ามันจะออกแนวสปอร์ตผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะใส่แล้วยูนิเซ็กใช่ค่ะน้องเพราะผู้ชายน่าจะใส่แล้วผู้ชายอาจจะต้องรุนนิดนึงนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่หมดไปแล้วเหลือไซส์55ค่ะคุณผู้ชมแล้วมองแบบเนี้ยคล้ายๆกับแหวนแถวเลยใช่ค่ะมีการใช้ไวเซอร์คอนที่เปรียบประดุจเพชรเลยคุณผู้ชมเรียงกันผูกประกบหัวประกบท้ายแบบนี้จะเป็นงานเจรไนที่เป็นจากโรงงานเพชรเลยเพราะงั้นเนี่ยเขาจะเหมือนงานเพชรถ้าเราไม่ได้บอกว่าเป็นไวเซอร์คอนคุณผู้ชมจะคิดว่าเป็นเพชรใช่แล้วแล้วยังไงคะไม่ได้มาแค่แหวนวงเดียวค่ะมากันที่ต่างหูต่างหูตอนนี้แอร์ใส่อยู่ขโมยมาใส่ค่ะคุณผู้ชมต่างหูที่ได้ไปในเซตเนี่ยนะคะเม็ดใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมสำหรับต่างหูเนี่ยมาในดีไซน์ที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจะเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นเหมือนราชนิกูลนะคะคุณผู้ชมต่างหูอยู่ที่3มิลค่ะก็เม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่กว่าแหวนพอดีมีสต็อกอยู่ก็เลยจะตัดสต็อกให้คุณผู้ชมก็เลยมอบให้กับเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมเป็นต่างหูให้ไปเลยค่ะแอร์ใส่ต่างหูที่เป็นต่างหูมรกตกับต่างหูไพลินนะคะแล้วก็แหวนค่ะ
ดูงดงามมากเนาะจริงๆแอร์ชอบงานที่มันเป็นแบบเรียบๆแล้วก็พร้อมเพชรอ่ะใช่ค่ะหรือว่ามีดีไซน์เพชรเอาแบบไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องเยอะแยะมากมายค่ะก็ใส่ไปไหนก็ได้ใส่ชุดไหนก็ได้นะคะก็ทำให้คุณผู้ชมดูลักซ์ซูรี่แล้วค่ะใช่แล้วก็ราคาจะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมราคาต้องราคานี้เท่านั้นค่ะก็คือใส่แล้วดูเบาแต่ดูแพงถูกค่ะวันนี้ 11,900 บาทกับเซตที่เป็นไพลินแต่ว่ามรกตพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมรกตแซมเบียใช่ค่ะเข้าไปที่จะพันเมื่อไหร่คุณผู้ชมซื้อไม่ได้เลยแน่นอนแล้วสีที่มาวันนี้คือค่ะเป็นสีที่แพงค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยได้ค่ะทั้งเซตเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจบพี่ผู้ฝากอะไรนิดนึงไหมคะก็ฝากไว้ค่ะในจีนิชาบิยอนเจมนะคะถ้าเจอเราเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราได้พลอยเผาเก่ามานะคะและเราก็ได้พลอยดิบมาเราถึงก็เข้าตัวเรือนนะคะให้กับคุณผู้ชมก็อยากให้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าพลอยที่เป็นพลอยเผาเก่านะต่อไปอนาคตข้างหน้าราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมซื้อเก็บหรือซื้อใส่ก็ดีทั้งสองอย่างเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูด้วยนะคะขอบคุณแทนคุณผู้ชมทางบ้านที่นำของขวัญมาฝากกันเป็นเซตแบบนี้แล้วก็ในราคาพิเศษด้วยนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าท้ายรายการเกิดว่าคุณผู้ชมยังมีไซส์อยู่เนาะสามารถช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าจะพบเจอกับแคสไหน product อะไรเตรียมช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะวันนี้แอร์กับพี่ปูเราสองคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเซตแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นมรกตจากแซมเบียค่ะเป็นเซตนะคะวันนี้ที่เรานำมาฝากกันกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีมากได้มรกตไปรวมแล้วน้ำหนักเกือบ2กะรัตด้วยกันค่ะในราคาพิเศษช่วงนี้ 6,500 บาทค่ะอีก